สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคะน้าฮ่องกงผัดหมูสับนะคะแต่นี้น้ำกระทะร้อนแล้วเราก็มาใส่น้ำมันค่ะรู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะไปจะเอาขึ้นหน่อยนะเราจะไม่ผัดมันเกินไปก็ใส่กระเทียมสับนะคะตอนนี้กระเทียมหอมเลยค่ะพอมันกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็จะใส่หมูสับก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวมาผัดให้หอมเลยค่ะก็จะใส่คะน้าฮ่องกงเลยนะคะใส่น้ำมันซอสนะซอสหอยนางรมนะคะใส่น้ำสักหน่อยนะคะกดไฟแดงเลยค่ะจะใส่น้ำตาลสักหน่อยนิดเดียวให้รสชาติมันกลมกล่อมใส่พริกแดงนะคะเต้าเจี้ยวมันเค็มอยู่แล้วแล้วก็ซอสหอยนางรมก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วเลยถ้าใส่แล้วมันอาจจะเค็มเกินก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสืบสายจานค่ะคะน้าฮ่องกงผัดหมูสับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ